ลับมารับชมกับการทำเมนูแพนเค้กโคลากันต่อในช่วงที่2ของรายการฟู้ดไฟโตะศึกครัวเดียวกันหลังจากที่คุณเท็ดดี้และคุณอานาได้นำแป้งแพนเค้กลงไปในกระทะแล้วนั้นระหว่างที่รอแป้งสุกเราก็จะมาทำซอสกันนะครับเวลาเราทานแพนเค้กนี่ปกติเราจะไม่มีแพนเค้กเปล่าๆอยู่แล้วนี่เหมือนว่านิลาซอสคัสตาร์ดซอสวันนี้คืออะไรครับโคลาคัสตาร์ดซอสเหรอใช่โอ้โหเขาสามารถทำได้ทุกอย่างจริงๆซื้อมาขวดเดียวคุ้มมากๆอ่ะโอเคอ่ะเราจะใส่เจ้านี่เลยลงไปก่อนน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นโคลาสูตรคีโตตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลเราใส่ตัวนี้ให้ที่เหลือเท็ดดี้ใส่นะอ๋อได้ครับโคลาหอมๆแล้วนะครับใส่นมลงไปค่ะอ่ะที่เหลือไปเท็ดดี้แล้วนะนานาไม่ทำแล้วนะอีซี่มากจากนั้นนะครับเราอยากได้กลิ่นหอมๆจากวานิลาก็ใส่เป็นวานิลาน้ำไข่ไก่2ฟองครับเนี่ยยืนอยู่แท้ๆไม่ช่วยกันผมไม่เข้าใจวันหลังก็เล่นเกมให้ชนะสิครับแตงข้าวโพดนิดนึงค่ะแตงข้าวโพดนี่คือยังไงครับช่วยเขาเป็นทรงเป็นซอสได้ง่ายขึ้นแตงข้าวโพดนะครับแต่ว่าขั้นตอนการทำอ่ะถ้าเกิดใส่เสร็จแล้วไม่อยากให้เป็นลูกอ่ะก็คือใส่ลงไปแล้วคนให้ละลายเข้ากันก่อนแล้วค่อยตั้งไฟที่สำคัญเนี่ยนะคะต้องตั้งไฟจนส่วนผสมเดือดตรงกลางแล้วเรามีแป้งเข้าไปใช่ไหมใช่พร้อมนะครับคนจนเข้ากันดีแบบนี้นะครับเราก็พร้อมที่จะนำขึ้นตั้งเตานะครับเป็นแบบตุ๋นเนาะใช่เราตุ๋นเอาละเราก็ต้องคอยคนเรื่อยๆไม่น่าหรอกคุณถึงไม่ทำเพราะว่าส่วนผสมนี้มีทั้งแป้งแล้วก็มีทั้งไข่ด้วยค่ะถูกไหมครับเดี๋ยวเขาก็จะเริ่มสุกก็จะเริ่มข้นเนาะโอเคโอ้นี่ดูสิครับความสำเร็จอันนี้ถ้าฟองอากาศมาอย่างนี้คือได้แล้วเดี๋ยวเตรียมตัวฟลิปอ๋อเรายกมาตรงนี้เลยไหมได้โอเคขออนุญาตยกเตานะครับขั้นตอนนี้น้องๆหนูๆให้สมควรทำเองที่บ้านนะครับว้าวหอมนะครับสุกแบบล่ามานะแล้วเราก็พลิกด้านเขาอย่างนี้1อันอันที่2โอเคจากนั้นเราก็ปิดฝาต่ออีกนิดนึงในส่วนของซอสของผมนะสังเกตดูเริ่มข้นแล้วนะครับข้นแล้วใช่ไหมข้นแล้วข้นแล้วโอเคเดี๋ยวเราปิดไฟเลยนะเดือดยังตรงกลางเดือดยังไม่บอกฮะแปลว่าอะไรยังไม่เดือดแต่ร้อนแล้วอ๋อแต่ร้อนเดือดนะต้องให้เดือดก่อนนะถ้าเดือดปุ๊บไหม้นะไม่คนเรื่อยๆสิคะโอเคต้องขยันหน่อยนะครับคุณเท็ดดี้โอเคแบบนี้เลยนะครับเดือดแล้วปิดไฟครับยกลงมาเลยเดี๋ยวเราจะเอาแพนเค้กของเราใส่จานเสิร์ฟเหมือนกันโอ้โหทำตั้งนานนะเหยียดนิดเดียวเหรอครับแบ่งส่วนหนึ่งใส่ไอ้ผมคนจนกล้ามขึ้นเลยนะครับแบ่งส่วนหนึ่งใส่จานเสิร์ฟแล้วก็ส่วนหนึ่งใส่เหยือกค่ะโอเคครับได้ครับคุณเนี่ยนะ มันท้อใจ เดี๋ยวใส่เลยไหมแล้วเดี๋ยวค่อยวางแพนเค้กได้แม่มันน่าทานมากๆเลยนะครับเนี่ยคงต้องตั้งไฟรอไว้สักครู่เพื่อความเข้มข้นของซอสระหว่างนี้เราก็พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาจัดจานสำหรับเสิร์ฟกันครับเอาละครับซอสเรียบร้อยแล้วนะครับตัวแพนเค้กของเราพลิกปุ๊บก็อีกด้านนึงก็สุกแล้วนะครับมาถึงขั้นตอนการจัดเสิร์ฟแล้วครับแม่จะอลังการขนาดไหนซอสหอมๆของเราเลยนะตบได้มั้ยแบบว่าอาร์ตอ่ะไม่เอาจะตบเหรอเนี่ยคนติดกั้นจินตนาการอ่ะ